ศักดิ์สิทธิ์ลูกที่แม่ชายทองครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาเดือนหนึ่งครับซ้อมอยู่ไหนครับไฟนี้อยู่บุรีรัมย์ครับอยู่ที่นู่นเลยเนาะเอามีใครเป็นผู้ป้องผู้ซ้อมอะไรพวกนี้ก็มีวราพลกับเทรนเนอร์ครับก็ช่วยพวกไหนใครช่วยกันครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับ30ครับเราสูงเท่าไหร่สูง165ครับน้ำหนักปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับ62ครับเราเป็นมวยสไตล์ไหนครับก็มวยเตะครับแล้ววันนี้เราเจอคิมรวยเขาได้เคยเจอกันมาแต่นานแล้วใช่ไหมครับนานตอนนั้นเจอเป็นไงผลก็ชนะเนาะเคยชนะก็มาแต่ก็2ปีกว่าแล้วครับแต่วันนี้มาเจอกันนี่และจำได้เขาเป็นมวยสไตล์ไหนก็น้องเขาก็เตะซ้ายครับแล้วอย่างนี้เราวางเกมวางแผนก็ไปเรื่อยๆครับเคยไปเรื่อยนะแล้วมันหยุดโควิดไปด้วยแล้วหยุดไปหมดกี่เดือนเนี่ยประมาณ3เดือน3เดือนได้นะอย่างไฟล่าสุดเลยเราก็ต่อยไว้ที่นี่วันนั้นครับวันนั้นเจอใครนะพุกน้อยครับเป็นไงวันนั้นชนะครับชนะเข้ามาวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับ130แล้ววันนี้30ก็คือเวทนี้เลยครับเรื่องน้ำหนักไม่มีปัญหาครับคิดว่าถ้าเข้าไปสอบแล้วนี่วันนี้จะมาเกินหรือมากครับก็น่าจะสักปอนด์นึงครับก็คือว่ามาวิ่งมาอะไรหน่อยเนาะแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะครับเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับคนศรีสะเกษครับฝากเชิญชวนแฟนคลับผมนี่นะฝากเป็นมวยทั้งบ้านช่วยเชียร์กันเยอะครับสู้เต็มที่ครับเต็มที่แน่นอนเนาะครับผมขอบคุณมากครับ